ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูผ้ายันของท่านเจ้าคุณธงชัยค่ะจะบอกว่านี่ไม่ใช่ผ้ายันเลสเตอร์อย่างที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าคราวนี้มาในรูปแบบสีเขียวเป็นผ้ายันรักธรรมชาติยิ่งชีวิตนะคะซึ่งก็จะมอบให้ฝั่งของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติที่เขาจะลงพื้นที่ไปดูแลอนุรักษ์ผืนป่าเนี่ยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำงานครับเป็นขวัญเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกป้องดูแลรักษานะครับการทำงานการลงพื้นที่ก็จะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปนะครับตอนนี้ผ้ายันผืนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วขออภัยครับอยู่ระหว่างการจัดทำแล้วก็เตรียมที่จะแจกจ่ายนะครับให้กับเจ้าหน้าที่กว่า 100,000 ผืนโดยท่านเจ้าคุณธงชัยนะครับก็พูดถึงความคืบหน้าในการจัดทำผ้ายันผืนนี้นะครับบอกว่ารูปแบบของผ้ายันเป็นผ้ายันพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็มีข้อความนะครับมีรูปเทพเทวาที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาธรรมชาติเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากสิ่งชั่วร้ายโดยสีหลักๆที่จะใช้นะครับก็เป็นสีเขียวนะครับสื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมชาติแล้วก็มีข้อความหลักสำคัญเนี่ย2ข้อความด้วยกันคือรักธรรมชาติยิ่งชีวิตและธรรมชาติเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดินนะครับท่านเจ้าคุณธงชัยเองก็ยังบอกด้วยนะครับว่าผ้ายันผืนนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ดีงามถือว่าเป็นมงคลนะครับเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะไปทำงานในการอนุรักษ์ธรรมชาติคือพูดง่ายๆนะครับถ้ามีผ้ายันผืนนี้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยก็จะคอยปกป้องดูแลรักษานะครับเมื่อคุณอยู่กับธรรมชาติครับค่ะก็เสมือนกับว่ามีพระอยู่นะคะแล้วก็จะทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาเมตตาเอ็นดูทำให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขตอนนี้อยู่ระหว่างการผลิตนะคะซึ่งก็จะเร่งให้เสร็จโดยเร็วที่สุดมี2ขนาดอันแรกก็คือขนาด A4 จำนวน 100,000 ผืนกับขนาด20คูณ20นิ้ว 10,000 ผืนซึ่งนอกเหนือจากที่จะไปให้กับทางเจ้าหน้าที่กับคนที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะในการลงพื้นที่ไปดูแลอนุรักษ์ผืนป่าก็จะมีการเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เขาอยู่บริเวณรอบๆในพื้นที่ธรรมชาติมีกำลังใจในการร่วมกันดูแลนะคะมรดกของชาติต่อไปแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะขอแบบนี้ช่วยกันเพราะว่าถือว่าผืนป่าเนี่ยเป็นธรรมชาติของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนค่ะทุกคนเองก็ต้องมีส่วนช่วยในการปกป้องรักษานะครับแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆ นะครับ